แวะมาเติมลิปแล้วก็เดี๋ยวไปซื้อกาแฟแล้วก็เรียนกันก็ยังมีเวลาอยู่เพราะว่าเริ่มเรียนจริงๆก็คือ9โมงไปกัน Yeah, this is just to say that I'm explaining what I'm explaining to you now. So you know what you're doing. Instructions. What's the difference to give and to respond?ทุกคนแป้งจะบอกว่าแป้งมาซื้อกาแฟ2รอบแล้วรอบแรกมาซื้อก่อนเข้าเรียนแล้วตอนนี้คือพักเด็กก็มาซื้อเยอะมากค่ะไปซื้อกาแฟมา Actually neat and the master do you want to go down to the park แล้วก็ได้ชีสมาอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปนั่งอ่านเดี๋ยวก่อน Starting with what does put up meanAccommodate me for the night. Together. Just write down as many phrasal verbs with up as you can. Up. Up. Get up. Get up. Wake up. Wake up. Keep up. Hang up. Come on. Look up. Pick up. If you drop something, what do you need to do? Pick up. Pick up. What about this what one? Is up? Throw up. Oh, throw up. Throw up. How do you spell throw? How do you spell throw? Oh, okay, throw up. Stand up. One minute. นี่ข้าวเที่ยงเรามีข้าวผัดแล้วก็มีchili squid แต่ว่ารอไมโครเวฟก่อนเพราะว่าคนต่อคิวอยู่นะคะทุกคนแล้วแป้งก็ห่อขนมเบเกอรี่แป้งไปฟอรัมมาเมื่อวานอารมณ์สมบูรณ์ไม่ไหวแล้วตกนั่งคนเดียวคือเต็มเวอร์กินเย็นๆไปก่อนแล้วนี่กลับมาในคลาสแล้วค่ะทุกคนกินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้คลาสเรียนตอนบ่ายUse mostly intelligible pronunciation with adequate stress and intonation. เลิกเรียนแล้วนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไปรอย่ามารับอีก20นาทีหรือ10นาทีอีก20นาทีวันนี้ก็เป็นการเรียนที่ค่อนข้างเข้มข้นกว่าวันอังคารค่ะเป็นบทเรียนที่แบบมันเป็นบทเรียนอันเดียวกันที่เคยเรียนตอนอยู่ปีหนึ่งที่มหาลัยเลยอ่ะเดี๋ยวไปรีแคปให้ฟังอีกทีนึงนะทุกคนวันนี้อากาศแจ่มใสหรือเปล่าก็ได้อยู่ก็ไม่แย่เท่ากับวันอังคารเมื่อกี้ทุกคนมีแดดฝนไม่ตกรุนแรง When your parents they're gonna come it's taking so long like me did they tell you what time they're gonna come no me too waiting
สวัสดีค่ะทุกคนแป้งก็จะมารีแคปให้ทุกคนฟังของการไปเรียนคลาสภาษาอังกฤษเลเวล3ในวันที่2ของสัปดาห์นะคะคือแป้งอ่ะเรียนแค่2วันต่อสัปดาห์เท่านั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมารีแคปแบบว่ารวดเร็วฉับไวให้ฟังนะคะคือสภาพก็คือตุยไม่ไหวแล้วตอนนี้คือแบบไปทำหลายอย่างมากนะคะคลาส in morning class ของวันนี้คือก็มีการแนะนำตัวอีกครั้งนึงเพื่อเพิ่มความเคยชินแล้วก็สนิทสนมกับเพื่อนๆในคลาสมากขึ้นก็เป็นการแนะนำตัวแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราชอบแต่ว่ามันต้องเป็นคำที่เป็นตัวอักษรขึ้นต้นเดียวกันกับชื่อเราอย่างเช่นแป้งอ่ะชื่อแมนดี้แป้งก็เลยว่า my name is mandy i love mandra mandra เป็นชื่อ suburb ที่แป้งอาศัยอยู่หรือบางคนชื่อ risky ก็จะเป็นแบบว่า her name is risky she loves red wine คือแบบเป็น risky กับ red wine อะไรแบบนั้นคือแบบให้มันคล้องกันแบบว่า her name is lisa she lovesLayman อะไรแบบนั้นก็จะมีการแนะนำตัวแบบเนี้ยคือเวียนๆการคลาสวันนี้ก็มาประมาณ23คนแล้วก็มีการสนทนาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรหันหน้าหากันแล้วก็เปลี่ยนท็อปิกเวียนคนกันเหมือนเดิมเหมือนกันกับวันอังคารเลยคือวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อspeaking กับ listening ครูก็จะแบบว่าเน้นในเรื่องของการออกเสียงการ pronunciation ออกเสียง s เสียง t sound d sound ข้างหลังแบบเน้นมากๆเลยแต่ก็คือบอกเลยว่าคือตอนนี้เรียนส่วนใหญ่อะเขาก็จะเป็นวัยแม่ๆป้าๆกันแล้วอะถ้าจะแบบว่าอยากให้ตัวเองสำเนียงเป็นเหมือนเด็กน้อยเลยบางทีมันก็ยากเพราะว่าเราไม่ได้โตมากับการพูดภาษาอังกฤษเลยเราโตมาแตกต่างหลายๆครั้งที่เพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีแอคเซนต์ของตัวเองแตกต่างกันแต่สิ่งที่สำคัญก็คือการ pronunciation ถ้าออกเสียงถูกต้องไม่ว่าจะพูดสำเนียงอะไรอะมันจะฟังออกอยู่แล้วบางที่อาจจะยากแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะฟังออกมันจะไม่เป็นปัญหาเลยในการสื่อสาร2คลาสในตอนบ่ายวันนี้ก็จะเป็นคลาส listening ซึ่งก็จะมีทั้งจับกลุ่มกันแล้วก็มีการคุยเกี่ยวกับข้อมูลท็อปิกที่อาจารย์ให้นะมีการเปิดวิดีโอให้ฟังแล้วก็ตอบคำถามหลังจากที่เราฟังเสร็จอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีเรียนเกี่ยวกับ phrasal verbซีโนนีอะไรพวกนี้คือจะมีการเรียนพวกนี้ด้วยแต่ว่ามันไม่ใช่วันนี้คือวันนี้เขาก็จะมีการอธิบายว่าในคลาสนี้เราจะมีการเรียนอะไรบ้างในแต่ละวีคแตกต่างกันไปต้องบอกว่าทุกอันที่แบบเจอมาคือมันเหมือนตอนแป้งเรียนภาษาอังกฤษปีหนึ่งตอนอยู่มหาลัยที่ภูเก็ตเลยแป้งเรียนมนุษยศาสตร์แล้วแป้งก็เรียนเกี่ยวกับภาษาอังกฤษใช่ปะคือข้อมูลเนื้อหามันเหมือนกับปีหนึ่งเป๊ะเลยคือเกือบเป๊ะแต่มันเป็นอะไรที่แบบซีโนนีมก็มาcompound complex ก็มา phrasal verb ก็มา topic subtopic ไอ้พวกนี้ก็ฉันก็เคยเรียนมาตอนฉันอยู่มัธยม high school มาแล้วซึ่งฉันสูว่าแบบมันแม่งมาหมดเลยทุกอันที่เราเจอแต่ว่าด้วยความที่มันไม่ใช่ครั้งแรกของแป้งที่ได้ยินข้อมูลอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นเหมือนข้อมูลที่แบบวนซ้ำไปซ้ำมามันก็เลยพอคุ้นชินกับมันบ้างซึ่งถ้าสมมติว่าตอนปีหนึ่งที่อยู่มหาลัยใครที่แบบว่าเรียนพวกเนี้ยแล้วคล่องแล้วแบบเข้าใจแล้วแบบแตกฉานมันก็จะแบบอินฟลูก็จะง่ายแต่สำหรับแป้งเองอะแป้งไม่เคยเข้าใจแกรมมาแบบสักครั้งเลยพอแป้งได้ฟังซ้ำแป้งก็รู้สึกว่าอ๋อเดียวกับที่ฉันเพิ่งลาออกมาเลยแล้วฉันก็มาเจอมันอีกอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกง่ายขึ้นเพราะมันไม่ใช่ครั้งแรกที่มาเรียนเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ไงแต่ความต่างของมันคือตอนที่แป้งอยู่มหาลัยอะอาจารย์จะส่งไฟล์ข้อมูลพวกนี้มาในเมลแล้วก็ให้เรามาอ่านแล้วก็ให้เราทำความเข้าใจเองแล้วแกก็จะมาสรุปอธิบายในคลาสอีกทีซึ่งมันเป็นการเรียนรู้แบบเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบทั้งหมดและอาจารย์จะมาสรุปในวีของอาจารย์ให้เราฟังอีกทีเราไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะเราจะเป็นคนเข้าใจยากไม่ตามไม่ทันหรืออะไรมหาลัยมันเป็นวิชาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองค่อนข้างเยอะนะทุกคนไม่เข้าใจแต่อาจารย์ที่เรามาเรียนด้วยคือเขาอธิบายทุกอันเลยเป็นเข้าใจมากมากเข้าใจแบบก็จะแบบแตกฉานกว่าเดิมเพราะฉะนั้นผมที่เข้าใจมากขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้เข้าใจแบบ 100% แต่ว่าเข้าใจแบบมากขึ้นเข้าใจเห็นภาพด้วยความที่เขาจะสอนแล้วก็มีการยกตัวอย่างคำแล้วก็ด้วยความที่นักเรียนในคลาสมันน้อยมัน23คนใช่ไหมนั่นก็จะชี้หลายคนเลยว่าแบบphrasal verb เธอลองยกตัวอย่างคำมาสิคนละคำ phrasal verb มันคือ verb บวกกับ verb กลายเป็นอีกคำหนึ่งแล้ววันนี้ก็คือตัวอย่างวันนี้ก็คือเรียนคำที่ลงท้ายด้วยคำว่า upwake up look up make up อะไรเงี้ยแล้วก็ชี้หลายคนให้เลือกมา1คำที่ลงท้ายคำว่า up แป้งอ่ะเขียนลงไปหลายคำมากเลยนะหลายคำมาก wake up push up cheer up give up แต่พอถึงตาแป้งหนูปากก็แบบ is you man ดิ wake up shut up หนูก็พูดอย่างงี้ไปเลยแล้วแป้งก็แบบ
ดิฉันพูดอะไรออกไปแล้วทุกคนในห้องก็หัวเราะฉันหมดเลยแล้วจักก็หัวเราะจักบอกว่านี่จะเป็นครั้งเดียวที่ฉันให้เธอพูดอย่างนี้ต่อหน้าฉันนะเขาบอกอย่างนี้แล้วฉันก็แบบ I'm sorry I didn't mean that ฉันก็บอกอย่างนี้แล้วเขาก็บอกว่า it's okay แล้วก็แบบyou correct shut up มันก็ถือเป็น present verbแต่นะคะเดียวกันคือว่า shut up มันเป็นคำหยาบที่ความที่ verb บวก verb ไง shut มันก็คือ verb up ก็คือ verb แล้วก็เขียนไปแต่อาจจะเป็นด้วยความเคยชินที่เราใช้ศัพท์นี้บ่อยมันก็เลย pop up ขึ้นมาในหัวเราเลยแม่งก็เลยแบบพูดว่า shut up ไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสนุกมากทุกคนหวังว่าทุกคนจะ enjoy กับคลิปไปเรียนของแป้งนะคะแล้วก็หวังว่า memory อันนี้ของแป้งจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่กดเข้ามาดูอาจจะหลงทางแวะกดโดยแบบงงๆหรือจะตั้งใจเข้ามาดูหรือใดๆก็แล้วแต่ก็หวังว่าจะ enjoy นะคะถ้าดูจบมาถึงตอนนี้ก็อยากบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย